นั่นไงนั่นไงเนี่ยพี่เจ้าพี่เจ้าสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมพาพี่เจ้ามาเยี่ยมบ้านสาวที่พี่เจ้าแอบปิ๊งอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาปิ๊งพี่เจ้าหรือเปล่านะครับอันนี้คือสาวอ้วนกำลังฟิตเนสอยู่นะครับอันนี้คือลู่วิ่งของเขาเองส่วนตัวน้องมีครับนายพี่เจ้าว่าไงนั่นไงเนี่ยพี่เจ้าด้วยเหรอสร้างสมรสบ้านไหมนี่บ้านสาวพี่เจ้าเคยมาแล้วนะจำได้ป่ะเนี่ยฮะเคยมาจำอยู่จำได้ไหมนั่นคุ้นๆเปล่าตอนนั้นน่ะที่มากันมาหลายปีที่แล้วอ่ะห้องพี่ชายอยู่ข้างบนนั้นน่ะห้องข้างบนข้างบนหนึ่งโอ้โหดูสิรถเยอะมากโอ้โหนี่มันบ้านไฮโซนะครับเนี่ยบ้านสาวไฮโซนะเนี่ยพี่เศร้าอย่าฉี่ใส่รถนะคุณพ่อของน้องมีครับผมเป็นคนที่อุ้มลูกเขยขึ้นไปบนรถนะครับอันนี้ก็คือสินสอดที่พ่อตามาให้นะครับผมพี่เศร้าไม่ถูกใจครับคันนี้โอ้พี่เศร้าไม่ชอบมินินะครับผมไปไหนต่อสาวอยู่นู่นพี่เศร้าสาวอยู่นู่นสาวอยู่นู่นตอนนี้พี่เศร้าก็ไม่ได้มานานนะครับผมก็เลยต้องสำรวจเล็กน้อยข้ามไปไหนดูนั่นไงนั่นไงสาวยิ้มหวานให้พี่เศร้าแล้วพี่เศร้าทำเป็นเมินนะครับผมทำเป็นไม่สนใจเฮ้ยพี่เศร้าไปไหนเอาเฮ้ยเศร้าโอ้คือจะสองครับนะครับอันนี้คือเข้าไปห้องนอนของสาวเลยนะโอ้ที่มาเยี่ยมบ้านเขานี่ยังไงบ้างตื่นเต้นนะสิแหมทำเป็นเขินนะเนี่ยทำมาหลบไปชั้นสองนี่คือบ้านสาวครับเขาก็สำรวจทุกซอกทุกมุมนะครับผมดมกลิ่นที่สาวเคยอยู่นะพี่เศร้าไปไหนน้องมีคิดถึงกันใช่ไหมคิดถึงก็บอกมาสิอุ้ยใจเอ๋มาแล้วอย่าตีพี่นะแค่คนก็ต่างมองกันจะเย็นๆนะเสียงอะไรมีนี่เนี่ยตอนนี้ครับผมชื่อน้องมีบุญนะครับหลายคนก็รู้จักแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังรู้จักนะครับอันนี้น้องมีบุญมีเพจชื่อว่ามีบุญนะครับผมเป็นสาวน้อยแสนสวยที่เขามีความผิดปกติตรงการขับถ่ายนะครับตอนนี้ก็คือให้แม่ปูกับพ่อหน่อยดูแลเรื่องการขับถ่ายนะครับก็เลยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเขาใส่ผ้าอ้อมนะทีนี้น้องมีบุญเป็นแมวจรที่พ่อหน่อยกับแม่ปูเก็บมานะครับผมตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนั้นขี้เหร่มากเลยใครเห็นรูปบ้างนี่ผมแปะให้ดูนี่รูปนี้แง่นี่ครับโตมาใครคิดว่าสวยขนาดนี้เป็นไงนี่กับแมวญี่ปุ่นเห็นไหมเป็นแมวญี่ปุ่นป่ะนี่ผมยังชอบเลยนะไม่น่าทำไมเขาถึงแย่งกันทั้งจอนนี่ทั้งพี่เศร้าทั้งหมูแดงสวยขนาดนี้เองแม่สามสีเนี่ยพี่เศร้าลงมาหาสาวหน่อยเร็วแล้วฟิตเนสชอบฟิตเนสไหมฟิตเนสป่ะสลินฟิตเนสแล้วสลินหมุนเลยมันอุ้ยเอาวิ่งแล้วอันนี้เป็นไฟฟ้าครับหรือว่าต้องวิ่งเองครับแต่บอกว่าพี่เศร้าไม่ได้อ้วนเลยนี่ครับผมอันนี้คือฟิตเนสของน้องมีนะแต่ว่าพี่เศร้าไม่วิ่งนะเพราะว่าพี่เศร้าจะโชว์ว่าตัวเองหุ่นดีแล้วนะครับผมเย็นไหมตรงนั้นน่ะเย็นไหมนี่คือบ้านนกคู่นะครับผมนี่เป็นส่วนหนึ่งของคฤหาสน์น้องมีนะครับผมอันนี้เป็นแอคเซสซอรี่พี่เศร้าก็ทำการสำรวจที่บ้านนกคู่นะครับจริงโอ้ท่าทางพี่เศร้าชอบบ้านหลังนี้นะครับผมเอ้ยน้องมีบอกว่านั่นเป็นของฉันนะ
ข้าไปโดยไม่รับอนุญาตได้ยังไงนะครับโอ้ยมีกระต่ายนะครับมันต้องมีกระต่ายด้วยสวัสดีพี่เศร้าเรากระต่ายไงพี่เศร้ากับกระต่ายกำลังจุ๊บหมิ่นกันนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อมีบุญค่ะน้องมีกำลังดูจิ้งจกอยู่ครับว่าพี่เศร้าไม่ยอมสนใจเลยอ่ะนี่ครับพี่เศร้าครับมากินข้าวบ้านสาวกินแบบไม่เกรงใจเจ้าบ้านนะครับผมนั่นคือเจ้าบ้านครับนี่คือผู้มาเยือนครับกินข้าวเขาครับกินอย่างอร่อยนะครับผมจัดไปพี่เศร้าจัดไปกินอย่างดังกรอบเลยนะครับผมได้อิ่มเลยเอานี่ก็หาวกันหาวโชว์เขื่อนใช่ไหมที่หาวไปเนี่ยครับนี่คือได้เวลากลับบ้านแล้วนะผมตอนนี้พี่เศร้าไม่ยอมกลับบ้านพี่เศร้าอยู่นี่เศร้ากลับบ้านกันเร็วกลับบ้านเร็วกลับเถอะเร็วเร็วเร็วกังฟูรออยู่เนี่ยเฮ้ยเฟื่องน้องมีพี่เศร้าไปก่อนนะไปเจอกันนะวันหลังน้องมีก็พี่เศร้าก็ขอเชิญไปที่บ้านบ้างนะครับไปแล้วนะน้องมีอยากคิดถึงพี่เศร้าล่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับ